อิตาลีชนะเครื่องก็ไม่ช็อตนะให้อิตาลีแพ้เครื่องช็อตนะช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามเราจะทำตามสัญญาก็คุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาครับผมก็เข้ามาร้านเรากันได้นะฮะร้านเรานะดื่มไปเฮียพาเชียร์บอลครับผมครับผมไอ้เฮียไม่อยู่ว่ะไอ้วิวเฮ้ยเราก็สังสรรค์กันเต็มที่เออเฮ้ยแป๊บนึงอ้าวมึงเป็นใครเนี่ยลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกนี่ผมมานั่งตั้งแต่คุณมาเปิดร้านไม่เสร็จละเฮ้ยผมมาก่อนคุณนะจริงเหรอคุณมายังไงอ่ะไอ้เหี้ยมึงเข้าร้านได้ไงวะพี่ผมขับรถแล้วผมเดินมาดีกว่าข้ามถนน8เลยรถเมล์รถเก๋งรถเบนซ์จักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แย่งผมสักคนเฮ้ยทำไมไม่ข้ามทำไมลอยอ่ะนั่นน่ะสิอุ้ยเฮ้ยผมว่ากินแล้วขอชนกับลูกค้าหน่อยอ้าวครับผมพี่ดูบอลบ้างมั้ยฮะช่วงนี้ยูโรเบลเยียมเบลเยียมกับกูมาดูแมตช์ที่ดูกับกูเล่นไงเออเป็นไงอ่ะก็เลยโอเคก็ใช้ได้เฮ้ยอ้ายลูกค้ามาลูกค้าคนแรกประจำวันแล้วเนี่ยอุ้ยร้านมีลูกค้าแล้วว่ะเจ๊มึงเป็นใครเนี่ยเจ๊พอ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 ยรองเจ้าของร้านไงมันไม่มีที่ไหนนะเรียกเจ้าของร้านว่ารองเจ้าของร้านเนี่ยรองเจ้าของร้านเราไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเราเป็นรองเจ้าของร้านตัวจริงคือยังไม่มาก็คือพี่เบลของเราอ่ะคือเชฟพอยเป็นภรรยาของพี่เบลเป็นแม่ของลูกเขาโทษนะจ้ะมาทำไมเหรออ้าวก็นี่เป็นร้านของฉันร้านของหัวฉันก็ฉันเห็นแขกมาฉันก็ดีใจไงมีแขกมาเข้าร้านเนี่ยแล้วพาแม่ฟังมาปะเนี่ยไม่ฟังไม่มามาแต่ไม่จีบอ่ะไม่จีบเมืองจันทร์ไม่จันทร์ไม่จะบูนอ่ะจะรูนน้องแขกจะแลนน้องหูน่ะโอเคไอ้สัตว์มาน้อยแต่มาหนักเหลือเกินตั้งก่อนเจ๊เจ๊พอยดูบอลหรือเปล่านี่เขาดูเบลเยียมดูบ้างมึงจะยืนทำที่อะไรอ่ะเจ๊พอยดูอะไรดูคู่อะไรดูคู่อังกฤษเหรอไม่ค่อยได้ดูพวกอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยนี่จะกูรอด16ทีมสุดท้ายแล้วอุ้ยอิตาลีออสเตรียอิตาลีออสเตรียสายตาเป็นประกายดอกอิตาลีออสเตรียคุณราคาดีไหมคะดูกับพลอยมาผมรอดูนี่เลยอะไรนะโปรตุเกสเบลเยียมผมดูว่าพี่โด้นี่ดูนี่ผมไม่ได้ว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวว่ากันนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเต็มเลยอ่ะรังแคเป็นเทปที่พูดไหวยี่ยี่คุยได้ไหมเนี่ยเจ๊พลอยพอได้ก็ผัวเป็นนักพากย์บอลน่ะไหนไหนผัวพากย์ยังไงครับสนามเราเพ่นโทษนะพอลุงมีความรู้เรื่องบอลอยู่บ้างอิตาลีออสเตรียถ้าพี่เป็นคนมีความรู้ปกติเฮียเจ๊พอยคือเฮียเขาจะมาให้ความรู้เรื่องฟุตบอลตลอดวันนี้พี่ชื่ออะไรนะลุงกัมเป็นคนเกาหลีลุงกัมเป็นคนเกาหลีเอ้าภาษาเกาหลีคุณได้หมดอย่างพี่ชายพี่อบตาเฮ้ยแล้วอย่างพี่สาวอ่ะพี่พอยครับอิตาลีออสเตรียวิเคราะห์หน่อยอิตาลีออสเตรียก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอิตาลีเนี่ยไม่เสียประตูเลยนะเท่าที่ได้ตามข่าวติดตามอยู่นะดูพี่เบลภาคเนี่ยก็อิตาลีไม่เสียประตูแล้วเจอกับออสเตรียออสเตรียเนี่ยถ้าเทียบกันนะถึงตัวผู้เล่นนะอิตาลีน่าจะดีกว่าทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มอีกอย่างอิตาลีเสียประตูยากมากรวมถึงเกมรุกเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าที่คาดคิดไว้ก่อนที่ยูโรมันจะเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นเจฟันธงว่าอิตาลีผ่านออสเตรียได้ไม่เสียประตูแน่นอนค่ะลุงกัมครับคู่นี้ไงอิตาลีออสเตรียก่อนเข้าผมบอกให้คุณนั่งช็อตอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวเลยผมชอบอิซิเย่อยู่แล้วพี่บูบิเล่แซงเขาสวยอีเวอร์คูดยังไงยิงได้แน่นอนกำลังใจเขาดีแต่พูดถึงเรื่องฟุตบอลนี่อิตาลีมาต่อแล้วคุณอ่ะผมตัวชอบอิตาลีอิตาลีมาอยู่แล้ววิธีการเล่นอิตาลีเป็นยังไงวิธีการเล่นอิตาลีบอกเลยว่าใครที่ติดตามตอนนี้เขาเน้นที่เพสซิ่งเพสซิ่งสูงทำเกมเร็วมีลูกวูบลูกวาบมากขึ้นแล้วทำให้เป็นอิตาลีที่ไม่เหมือนเดิมแนวรับเขายืนยังไงแนวรับยืน5ตัวมั้งเขารู้จริงคนนี้เขารู้จริงออสเตรียเขาเล่นเป็นยังไงออสเตรียนี่ต้องบอกเลยมีอาราบาอาราบาตอนนี้เป็นที่พึ่งอยู่ตัวเดียวโทษมีใครขอได้อีกสปิเซอร์สปิเซอร์เนี่ยต้องบอกว่ากองหน้าเขาอ่ะกองหน้าเขาอ่ะอนาโตวิชต้องบอกว่าตอนนั้นมันปากเสียโดนแบนแมตช์นึงมันกลับมาแมตช์นี้มันยังมีความน่ากลัวอยู่นิดนึงแต่ต้องบอกว่ายังไงก็ผ่านอิตาลีไม่ได้อยู่แล้วกองหลังอิตาลีมีใครทีเอรินี่โบนูชี่สองตัวนี้เอาอยู่โธ่ยอดความรู้ฟุตบอลเยอะมากเลยอ่ะไม่อย่าเลยอย่าถามอีกนะแล้วพี่อ่ะพี่เกมอ่ะอิตาลีแหละอิตาลี
ี้เหรอไม่ต้องพูดเลยนะเพราะว่าเจฟพอยต์เขาอธิบายแต่จริงๆอ่ะเจฟพอยต์มาเจฟเขาต้องแปลว่าเขาต้องเป็นตัวแทนของเฮียใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องมีเกมให้เมียเขาเล่นหน่อยดิอุ้ยตื่นเต้นนะเกมอะไรกันน่ะให้ดูนะครูอันนี้ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้เลยนะมึงไม่ได้คุณนึกภาพมึงทางนั้นไม่ได้เลยอ่ะมันไปไปแล้วอ่ะเอางี้ฮะเดี๋ยวไปดูเกมกันพี่พอยต์จะเจอกับเกมช็อตหาทีมเชียร์ครับผมช็อตเหรอช็อตตรงไหนอ่ะก็ตรงไหนอ่ะวิวเอาลุยๆๆๆตรงไหนอ่ะโทษนะฮะเขาเปล่ามั้ยพี่เจ๊ครับผมสงสัยว่ะเฮ้ยปะทูแม่กอกมันมายังไงวะจริงแล้วเจ๊เนี่ยเหมือนสารานุกรมที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้ามึงไหนบอกถามมาทุกอย่างในเจ๊รู้หมดได้เลยครับปะทูแม่กอกเนี่ยมันหน้างอคอหักฟังดูเผินๆมันก็คือชื่ออาหารแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีที่มาอันนี้เรื่องจริงป่ะเรื่องจริงอ่ะมันคงอยากรู้ว่าเรื่องจริงไหมเรื่องที่คุณเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเออเดี๋ยวไม่รู้ไม่ชอบเลยเรื่องจริงอ่ะแม่แล้วไม่มีอะไรแอคติ้งไม่มีอะไรเรื่องจริงหมดแล้วจริงอ่ะกลับมาที่เรื่องฟุตบอลเจ๊บอกอิตาลีอิตาลีจริงหรือเปล่าเจ๊อิตาลีเจ๊มั่นใจฟ้าฝนทุกอย่างมองที่เจ๊แล้วเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนนั้นเจ๊วางมือถ้าอิตาลีชนะเครื่องต้องไม่ช็อตนะให้เดลี่แพ้เครื่องช็อตนะวิวแอบเซตให้มันช็อตไม่ได้ไม่ได้เซตเลยเจ๊ไม่เอานะไม่ได้เซตเลยเจ๊ซีเรียสนะเจ๊มีหัวใจในมีเหล็กในหัวใจไม่ได้อัสซูรีชนะออสเตรียแน่นอนโอเคไปพลังอิตาลีรู้ไหมดูกันนะฮะว่าอิโมบิเล่มีตัวกองหน้าตัวสำรองอย่างเบลลติลงมายิงได้บาเลล่าก็ยิงประตูเจ๊มโกหกอ่ะแต่มันไม่ชัวร์นะผู้ถึงนะชัวร์แล้วล่ะมันไม่ชัวร์จริงๆคือชัวร์แล้วคนเดียวดวงมันอาจจะไม่ชัวร์ดวงจำเอาเท่าไหร่อิตาลีหรือออสเตรียออสเตรียเอ้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนงานกันโอเคจับไปออสเตรียนะออสเตรียครับออสเตรียต้องไม่ช็อตนะจริงๆงานไม่ช็อตแน่นอนเพราะว่ามันแบบว่าแหมที่ดีที่ดีเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวยังผมอ่ะถึงปากผมไม่ใช่อิตาลีนะแต่ใจผมของจริงๆแล้วลึกๆข้างในถ้าเปิดเข้าไปในสี่ห้องหัวใจนี่ออสเตรีย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 เฮ้ยตัวเราจะเชื่อใครอ่ะพี่เกมแบบเนี้ยเชื่อกูกูให้ดูทีนึงเอาอ่ะอยากยืนยันมาธรรมดาไหมมีหัวใจอ่ะจับคู่กันเลยอ่ะจับมือคู่กันจับด้วยกันมันไม่ชอบแบบเนี้ยมึงไปจับมึงเอาเตี๋ยวอ่ะสองทีแต่ว่าวิวมึงเชื่อเอาเตี๋ยวพลิกล็อกได้นะตกลงเป็นตกลงเป็นให้เอาเตี๋ยวหรืออิตาลีอ่ะสรุปหน่อยสรุปคือใจบอกอิตาลีแต่เครื่องจับเพชรมันเชื่อว่าต้องเป็นออสเตรียเข้ารอบเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ใจเราก็ยังรักอิตาลีอยู่ก็ยังคิดว่าเป็นอิตาลีนะโอเคแต่เครื่องมันยืนยันว่าเป็นออสเตรียนะเจ๊ต้องแล้วแต่เครื่องอะไรเครื่องเนี่ยตั้งแต่ผมดูมาเนี่ยยังไม่เคยผิดเลยนะเจ๊อันนี้ผมการันตีนะพี่เกมว่าไงจบเรื่องนี้ต้องจบยังไงอร่อยไม่หิวได้หิวจ้ายืนยันคือเครื่องให้ออสเตรียให้ออสเตรียแต่เจ๊ให้อิตาลีแล้วคุณได้อะไรฮะผมต้องเก็บแต้มผมให้อิตาลีครับคุณไม่เชื่อคุณต้องวัดดิทั้งนั้นได้ตีสั่งนะแล้วก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับครับมาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วอิตาลีหรือออสเตรียครับทั้งนี้จริงมึงปิดเครื่องเจ๊หัวแตกแล้วอ่ะโอ้ยแสดงว่าจากบทสรุปทั้งหมดนะครับออสเตรียน่าจะเป็นฝ่ายชนะครับเพราะว่าเครื่องจับเท็จของเราบอกมาแบบนั้นเดี๋ยวดูว่ามันจะแม่นขนาดไหนนะครับเจมพอยแล้วก็ลุงกำแล้วก็น้องวิวด้วยครับนะอ่ะก่อนจะจากกันไปครับนักเตะอิตาลีคนไหน อยู่ใกล้ชิโร่อินโมบิเล่ผิดใครอ่ะพี่เอลินนี่เออแล้วนักเตะอิตาลีคนไหนอยู่ไกลจังเลยอ่ะกิเอลิโน่ถูกเฉยนักเตะอิตาลีคนไหนชอบดีใจจังเลยลอเรนโซอินซิเย่โอเคเก่งอันเนี้ยกุมใจจริง